รู้ไหมคะว่า iPhone เนี่ยสามารถเขย่าแล้วเปลี่ยนเพลงใน iPod ได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปที่เซตติ้งค่ะแล้วเราก็เลือก iPod นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกตรง Check to Shuffle ค่ะให้เป็น on นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เข้าแอปของ iPod ค่ะแล้วเราก็ลองเปิดเพลงดูนะคะจากนั้นเราก็ลองเขย่าดูค่ะเพลงมันก็จะเปลี่ยนค่ะแต่การเขย่าเนี่ยมี2แบบนะคะถ้าเกิดว่าเรากด Shuffle เอาไว้ตรงด้านบนนะคะเพลงที่เขย่าอะค่ะมันก็จะสุ่มเลือกเพลงใดเพลงหนึ่งในนี้ออกมานะคะแต่ว่าถ้าเราปิด Shuffle เอาไว้อะค่ะเพลงที่เราเขย่าเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงถัดไปค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเกี่ยวกับการใช้ iPhone 4ค่ะ